นอข่าวโดยสำนักข่าว INN ตามมาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะสนธิรัตน์ป้องกองทัพยันไม่เกี่ยวการเมืองชี้ตัดงบกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริงคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีการปฏิรูปกองทัพที่หลายพรรคเสนอนโยบายตัดงบประมาณและยกเลิกเกณฑ์ทหารนายสนธิรัตน์กล่าวว่าการปฏิรูปกองทัพเป็นกรอบความคิดที่กองทัพเองไม่ได้ปฏิเสธการปฏิรูปและนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เน้นการปฏิรูปในทุกด้านไม่เฉพาะเจาะจงและในทางปฏิบัติกองทัพก็ได้ปฏิรูปตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ที่เป็นประเด็นขณะนี้หลายพรรคไปเจาะจงที่การลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ใช่การปฏิรูปทั้งระบบเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องดูความเป็นจริงประกอบกันพรรคพลังประชารัฐก็ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวไว้แต่ไม่ได้เจาะจงที่กองทัพเพียงอย่างเดียวดังนั้นการพูดถึงกองทัพขณะนี้ไม่ใช่การปฏิรูปที่แท้จริงแต่เป็นประเด็นทางการเมืองให้กองทัพต้องมารับผิดชอบทางการเมืองมากกว่าอย่างไรก็ตามนายสนธิรัตน์ปฏิเสธว่ากองทัพไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหน้าที่ของกองทัพคือการดูแลความมั่นคงส่วนรัฐประหารทุกครั้งต้นเหตุเกิดมาจากนักการเมืองไม่ได้เกิดจากกองทัพดังนั้นการแก้ที่กองทัพเพื่อป้องกันรัฐประหารจึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหากย้อนหลังกลับไปดูรัฐประหารทุกครั้งเกิดจากความล้มเหลวของฝ่ายการเมืองที่ไม่สามารถดำเนินการแบบปกติได้แม้กระทั่งการรัฐประหารเมื่อปี2557ก็ไม่ได้รัฐประหารรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่เป็นรัฐบาลรักษาการที่เดินหน้าไม่ได้น้ำอ้อยคอขิงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตึก FYI Center ค่ะนอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐยังแถลงเปิดนโยบายเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แคมเปญ Bangkok OK ได้แก่ซูเปอร์ไฮสปีด Wi-Fi 5G นำร่อง9พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร2เว็บไซต์ Bangkok OK Shop ให้เป็นพื้นที่ค้าขายออนไลน์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ระดับโลกโดยรับสินค้าจากคนกรุงเทพมหานคร3เปิดถนนคนเดินประชารัฐ50เขตทั่วกรุงเทพให้เป็นสถานที่ค้าขายและพักผ่อนหย่อนใจ4สตาร์ทอัพสามารถจดทะเบียนและอนุมัติได้ภายใน1วันพร้อมมีพี่เลี้ยงสตาร์ทอัพเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเงินทุนสามารถระดมทุนสร้างธุรกิจได้จริงสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตนอกราชอาณาจักรรวม 2,700,000 คนจากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักรโดยข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง19กุมภาพันธ์2562พบว่าผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 รายสำหรับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 119,184 รายใน67ประเทศซึ่งมี94สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่โดยประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักรมากสุดคือประเทศออสเตรเลียจำนวน 16,183 คนทำให้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 2,752,101 ขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น2,752,119 คนกลุ่มคนฝั่งทนรักสันติเข้ายื่นหนังสือพร้อมดอกไม้ให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกประกาศพร้อมอยู่เคียงข้างทหารทุกเหล่าทัพนายบัญชาปราณิวัตรกลุ่มคนฝั่งทนรักสันติเข้ายื่นหนังสือพร้อมดอกไม้ให้กำลังใจพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกที่ถูกโจมตีในขณะนี้ว่าตนเองและพวกพร้อมอยู่เคียงข้างทหารทุกเหล่าทัพเพราะเห็นว่าเหนื่อยทำงานเสียสละดูแลประชาชนซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่อยากให้ยังมีการเคลื่อนไหวและโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ในอนาคตตนเองและกลุ่มพร้อมที่จะมาให้กำลังใจแต่จะไม่ออกมาชุมนุมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามแม้นายบัญชาจะมายื่นหนังสือให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและแจ้งความเอาผิดลงบันทึกประจำวันที่สน.นางเลิ้งเนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตจึงผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN